สวัสดีค่ะอันนี้เป็นโคโนไกด์ไดอารี่ Day 19วันนี้เที่ยวแบบฝรั่งวันนี้เที่ยวแบบชิลๆก็คือเที่ยวในเมืองอย่างเดียวเลยออกสายกับเกือบ1ทุ่มออกก็ 9:30 นก่อนที่จะไม่ได้มีโอกาสชิลอีกแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่กลับมาเที่ยวในเมืองใหญ่อีกครั้งนึงหลังจากที่ห่างหายจากปรากไปหมายถึงว่าที่ครั้งสุดท้ายเที่ยวปรากอ่ะผ่านมากี่วันแล้วผ่านมา15วันวันนี้เราออกสายแต่ทำไมมันก็รู้สึกรีบอยู่ดีแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยของเขาแต่ก็รู้สึกว่าชิลๆดีนะออกจากบ้านแล้วก็ไปที่พระราชวังสวนสาธารณะดูในปราสาทอยู่ตั้งนานแต่ก็ยังดูไม่หมดเก็บรายละเอียดได้ไม่เยอะเท่าไหร่เอาเป็นว่ากระโดดไปพูดถึงเดสเดนคาสเซลเลยแล้วกันเดสเดนคาสเซลนี่ดูภายนอกก็จริงๆก็ไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าข้างในมันสมบัติเยอะก็คุ้มนะคุ้มค่าเข้าอ่ะถ้ามาเดสเดนก็อยากให้เข้าที่เนี่ยถ้าไม่มีเวลามากก็เข้าที่เราขุกอยู่ข้างในตั้ง2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงครึ่งได้เลยอ่ะดูไม่หมดด้วยนะหลังๆรีบๆเพราะว่าเริ่มหิวเลยรีบแต่ว่าถ้าเอาแบบดูละเอียดจริงๆน่าจะได้สัก3ชั่วโมงคืออ่านไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือเขามีภาษาอังกฤษบรรยายไงมันต่างกับภาษาฝรั่งคือภาษาฝรั่งเนี่ยสวยภายนอกข้างในไม่ค่อยมีอะไรให้ดูแต่เก็บโดยรวมแพงกว่านะ350เช็คคราวก็ประมาณ520กว่าบาทก็13ยูโรหรือไงนี่แหละอันนี้12แต่ว่าถ้ามีชาร์ลอตเซอร์แลนด์คัสอย่างที่เราบอกเนี่ยที่บัตรที่ใช้เข้าตั๋วประสาทน่ะของแซกโซนี่อ่ะก็จะลดได้3ยูโรก็เหลือ9ยูโรก็ถูกลงเอาเป็นว่าถึงไม่ได้ลดก็12ยูโรก็ถูกกว่าปราสาทปรากอยู่ดีก็ปราสาททุกที่ของเยอรมันน่ะรู้สึกว่ามันจะถูกนะคือมันก็ไม่ได้ถูกมากหรอกแต่มันก็ไม่ได้แพงเวอร์ที่สำคัญมันแตกต่างจากที่เช็คก็คือมันเยอะมากสงสัยไปเอาของคนอื่นมาเยอะอ่ะ มันเยอะจริงๆนะสมบัติพระสถานอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยจะพูดถึงประสาทเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วไอ้ข้างในเนี่ยเขาเก็บอะไรกันไว้เหมือนว่าพวกเนี้ยพวกขุนนางหรือว่าคิงอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วโดยเฉพาะตรงเยอรมนีหรือประเทศข้างเคียงเนี่ยมีการแบบติดต่อเยี่ยมเยียนแค่นึกถึงไทยโบราณเรื่องแบบส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้อะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือเป็นสมบัติแล้วเสือเอาไปเก็บไว้ไหนอ่ะก็ต้องสร้างที่เก็บสมบัติก็คือปราสาทต่างๆนี่เองไงแต่ทีเนี้ยเดสเดนคาสเซิลก็นึกถึงว่าเป็นกรุสมบัติของราชวงศ์ที่ปกครองประเทศเนี้ยเออที่ชอบอยู่อย่างนึงนะที่เนี้ยเขาไม่งกที่อื่นอ่ะเขาไม่ให้ถ่ายรูปแต่ที่เนี้ยคือเราถ่ายวิดีโอถ่ายรูปทุกอย่างได้หมดแค่ว่ามันอย่าใช้แฟลชเท่านั้นเองทุกห้องทุกชิ้นทุกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ห้ามถ่ายรูปเลยนะถือว่าใจกว้างมากนะมันก็เหมือนเพิ่มความคุ้มให้เราอีกเพราะว่าที่อื่นถ้าเข้าใกล้เคียงกันไม่ยอมให้ถ่ายรูปแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์มานำเสนอใช่ไหมและแถมสวยมากด้วยเพราะที่ชอบคือชุดเกราะหุ่นจำลองเนี่ยคือใส่ชุดเกราะขี่ม้าถือหอกแบบไม่เคยเห็นที่ไหนอ่ะทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ควรจะมีทุกที่ใช่ไหมยุโรปในยุคกลางประมาณคศ1400-1500อะไรเงี้ยก็ยังรบกันด้วยชุดเกราะด้วยดาบอยู่อย่างมากก็มีชุดเกราะแบบไม่ค่อยสวยโชว์แต่ว่าไม่เคยมีแบบทำเป็นหุ่นจำลองคือมันเห็นแบบสมจริงแล้วมันเท่มากคือเขาเด่นตรงที่มัน1คือเยอะ2คือจัดแสดงดีมากคำว่าดีมากเนี่ยหมายความว่าเขาทำให้เราสนใจได้อย่างบางที่เนี่ยเราจะรู้สึกแบบเบื่อๆนิดนึงอ่านไปเรื่อยบางทีมีแต่รูปเฉยๆไม่ได้มีข้าวของอะไรแต่อันเนี้ยคือเขาสร้างมาอย่างแบบเหมือนหุ่นขี้ผึ้งเลยเงี้ยใหญ่เท่าคนเลยเงี้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะมันจริง10อ่ะมันเป็นขนาดจริงเลยอ่ะหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้สมบัติพระสถานอะไรของเขาเนี่ยมันมีแต่แบบไฮไลท์มาให้เราดูอ่ะมันไม่ใช่มีแบบว่าหอยอันเล็กๆหรืออะไรที่มันแบบว่าดูเออก็เฉยๆมาโชว์ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบแต่ละชิ้นเนี่ยมันแบบโอ้โหเงี้ยมันต้องแบบโอ้โหโอ้โหแบบเนี้ยทุกชิ้นเลยอ่ะของเยอะสวยคุ้มใหญ่น่าสนใจไม่เบื่อแต่เรื่องประวัตินี่อย่ามาถามมากนะคือประวัติของแถบเนี่ยงงๆนะข้อเสียของที่นี่ก็คือเขาไม่ค่อยได้แจกแจงประวัติของตัวเองอย่างละเอียดสักเท่าไหร่เราก็ได้รู้แบบงูๆปลาๆมีบอกแต่ว่าเออผู้ที่เคยปกครองที่นี่มีตั้งแต่ชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างแต่ว่าพวกประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยได้บอกเท่าไหร่ความอินของ family อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้อินเหมือนบาวาเรียไงบาวาเรียเขาอาจจะแบบยิ่งดูยิ่งใหญ่มันก็เลยรู้สึกอินมากกว่ามีคนดังๆหลายคนแถบนี้อาจจะไม่ดังเท่าหลังจากที่เที่ยวเดสเดนมา2วันก็ถ้าเทียบกับเมืองอื่นคือเดสเดนก็เหมือนกับว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาเหมือนมีคนมาอาศัยอยู่แล้วก็ทำงานกันจริงๆคือมีคนเยอะมีชีวิตชีวาเขาเป็นเมืองหลวงของรัฐใช่ไหมเป็นเมืองหลวงของรัฐแซกโซนีเมื่อก่อนนึกว่าแซกโซนีก็อยู่ในอิตาลีอะไรเงี้ยเพราะมันเคยได้ยินชื่อคล้ายๆอย่างนี้มา
ที่แท้อยู่ในเยอรมนีนี่เองแต่ว่าถ้าเกิดตรงโอทาวอ่ะจะหาตึกเก่าๆเหมือนที่อื่นๆเนี่ยคงมีน้อยเพราะว่าเดสเดนเนี่ยเคยถูกบอมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พังไปทั้งเมืองฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นก็คือเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ตึกเก่าๆอาจจะมีน้อยปราสาทราชวังดำๆเก่าๆเนี่ยคือเขาสร้างใหม่ทั้งนั้นแต่ว่ารอบๆอ่ะพวกบ้านเก่าๆหลังคาส้มๆอะไรไม่มีนะพวกโอทาวมันจะคล้ายๆมิวนิคป่ะวะอ๋อมิวนิคก็พังทั้งเมืองเหมือนกันเออแต่มิวนิคจะใหญ่กว่ามีของเยอะกว่าฝั่งซ้ายมิวนิคแต่ว่าพวกตึกเก่าๆอ่ะจะน้อยกว่ามิวนิคแต่ไอ้ที่มีอ่ะอลังการกว่ามิวนิคอ๋อไอ้พวกตึกเด่นๆทั้งหลายอลังการกว่ามิวนิคแต่ว่าถ้าเป็นตึกแบบเล็กๆน้อยๆร้านค้าอะไรพวกนี้ที่เมืองอื่นเขามีแบบดูเป็นโอทาวคลาสสิกอะไรเงี้ยอันนี้จะมีน้อยกว่ามีแซมด้วยตึกสมัยใหม่เข้ามาเยอะแต่ที่มีอยู่มันอลังการสวิงเกอร์พาเลสเซมเพอร์โอเปร่าเรสเดนคาสเซิลอะไรเงี้ยคือมันอยู่ติดกันหมดริมน้ำอ่ะถ้ามันไม่อยู่ริมน้ำแต่อย่างนะมันไปอยู่แยกกันห่างๆกันเนี่ยอาจจะไม่สวยก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าไปยืนตรงริมน้ำฝั่งตรงข้ามแล้วมองเข้ามาเนี่ยสวยมากเลยไปนั่งนอนๆแถวริมน้ำก็ได้ก็อยากคิวนะถือว่าใช้เวลาได้อย่างน้อยครึ่งวันหรือมากกว่านั้นสำหรับเมืองนี้คือดูเผินๆเหมือนกับไม่น่าจะมีอะไรทำแต่เดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่มันก็กินเวลาไปเยอะได้เหมือนกันโดยเพราะพวกเราก็เจอตลาดนัดโดยไม่คาดฝันแต่เสียดายที่พวกเราไม่ใช่มีของกินเยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อมันแพงถ้ากรอบขนมปังอันนึงเนี่ยต้อง 3-4 ยูโรน่ะเราซื้อไก่มาทั้งท่อนทั้งกล่องเนี่ยกินได้2คน2มื้อ4ยูโรเอง2มื้อด้วยนะ2คนนะก็เผื่อใครเขาอยากกินบรรยากาศไงไม่ได้กินแค่อาหารนะกินบรรยากาศเพราะว่าเขาตกแต่งเป็นธีมเลยธีมสวนสนุกแล้วคนขายเขาแต่งชุดด้วยไงแต่งชุดแบบพื้นเมืองค่าชุดมันแพงค่าดูชุดจำได้ว่าชุดพื้นเมืองเคยเห็นตอนไปเที่ยวครั้งที่แล้วอ่ะชุดหนึ่งต้องหมื่นกว่าบาทชุดย้อนยุคเนี่ยแพงขนาดนั้นเลยวันนี้สนุกไหมสนุกรู้สึกว่าโอเคแล้วที่มาแวะเมืองนี้แนะนำให้อยู่กี่วันเลยเราจะเที่ยวโอทาวแล้วไปที่รอบๆด้วยเหมือนเราก็2วันเอาแค่โอทาวอย่างเดียวแค่เที่ยวในเดสเดนเฉยๆรอบๆนอกไม่ไปวันเดียวพอวันเดียวก็พอจริงๆเราก็ยังไปไม่หมดนะยังเหลือบลูวันเดอร์กับเจแปนิสพาเลสพูดถึงเจแปนนิสพาเลททำไมต้องเป็นชื่อเจแปนนิสแต่แรกนึกว่าเขาเขียนผิดเพราะว่ามีศิลปะวัตถุต่างๆมาจากญี่ปุ่นเยอะแล้วออกุสตุสเดอสตองเนี่ยเขาก็เป็นพวกข้างใครศิลปะจากเอเชียเพราะว่าช่วงยุคที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยคือ 1,700 ต้นๆเนี่ยทางยุโรปค้าขายกับทางจีนทางญี่ปุ่นเยอะแล้วก็ถึงกับสร้างปราสาทจีนที่เราไปเมื่อวานเรียนแบบปราสาทจีนเลยก็พูดง่ายๆว่าลุดวิกเรียนแบบชาวฝรั่งเศสใช่ไหมอันนี้ข้างใครจีนรู้สึกว่าคิงของยุโรปเนี่ยก็เป็นเหมือนมหาเศรษฐีคนหนึ่งอ่ะเราเคยได้ยินข่าวว่าซื้อนั่นซื้อนี่สะสมนั่นประมูลของศิลปะแพงๆก็นี่ก็เหมือนกันก็มีอีกเรื่องนึงก็คือวันนี้ก็ตอนเช้าก็เพิ่งนึกได้ว่ายังมีแบงค์500ยูโรเหลืออยู่ใบนึงตกทอดมาจากครั้งที่แล้วซีซั่น1มาแล้วเงินเหลือแล้วก็ไม่ได้ไปขายคืนเพราะนึกว่ามันคงจะเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไปแล้วก็ค่าเงินมันคงไม่ตกไปกว่านี้ปรากฏว่าค่าเงินมันตกแล้วเราก็ไม่ยอมขายคือไม่อยากขาดทุนทีนี้ก็เลยเหลือเราตั้ง 50,000 กว่าบาทคือมีแบงค์500อยู่2ใบแบงค์100อยู่2ใบก็เศษอีกนิดๆหน่อยๆทีนี้รอบเนี้ยก็จัดการเคลียร์แบงค์500ใบแรกกับแบงค์100ที่เหลือ2ใบด้วยการไปแลกเงินเช็คคราวตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ลืมไปยังเหลืออีกใบนึงคิดไปขึ้นมาทำไมไม่แลกเอา500 2ใบไปแลกเช็คคราวแค่700ทำไมแล้วไม่เอาแบงค์500 2ใบนั่นคือ 1,000 เนี่ยแล้วไปบอกเขาว่าจะแลกแค่700จะได้จัดการไอ้แบงค์500 2ใบทำไมต้องอยากจัดการแบงค์500 2ใบเพราะว่าไม่มีใครรับเลยครั้งที่แล้วอ่ะจะซื้อของก็สายหน้าจะจ่ายค่าโรงแรมก็สายหน้าจะซื้อตั๋วอะไรก็สายหน้ากว่าจะจัดการไปได้ใบนึงเนี่ยนะต้องแบบว่าเจอคนใจดีมากอ่ะที่พักครั้งที่แล้วเป็น Booking ซะเยอะไงยังไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ไปจ่ายที่โรงแรมอ่ะสายหน้ากันซะส่วนใหญ่มีบางที่ที่ยอมแต่ครั้งนี้แทบไม่มี Booking เลยมีอยู่แค่ไม่กี่ที่แล้วก็พักไปเยอะแล้วด้วยเหลือแค่ไม่กี่ที่เองและแต่ละที่ก็ราคาไม่แพงนั้นเลยไม่รู้เขาจะยอมหรือเปล่าก็ตอนแรกก็ทำไงดีวะเหลือใบนึงกดตังค์ไม่พอใช้500ยูโรก็ประมาณเกือบ 20,000 บาทแต่พี่เขาบอกว่าทำไมไม่ลองเอาไปจ่ายเราก็บอกว่าฉันมีอยู่ใบเดียวอะไม่เอาฉันก็ไม่ซื้อคืนไปจบก่อนหน้านี้เราก็ใจอ่อนแบบว่าตอนมาเหยียบเดสเจนครั้งแรกก็ลองควักจ่ายมันดูนี่แต่จริงๆไม่ใช่500จำมันแค่50เอง
ค่50นะแบงค์50อ่ะแต่ซื้อของประมาณ5ยูโรทีนี้ควักแบงค์50ไปปุ๊บเค้าพูดอะไรไม่รู้จะแปลประมาณว่าเยอะไปไม่มีเราก็ใจอ่อนแบบว่าเค้าก็พูดเหมือนว่าไม่มีแบงค์เล็กกว่านี้เหรออะไรอย่างงี้ถ้าเป็นแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณนี้แหละไอ้เราก็ใจอ่อนเออเค้าไม่เอาเหรอเอองั้นยอมควักแบงค์เล็กมาจ่ายถ้าเกิดเราบอกว่าไม่มีมีอยู่แบงค์เดียวแล้วจะทำไงอ่ะฉันเพิ่งมันเหยียบสนามบินฉันเพิ่งจะมาวันนี้วันแรกตอนแรกถูกก็เอาแบงค์500เนี่ยจะไปซื้อตั๋วเข้าเรสเดนคาสเซิลมันก็บอกว่าใหญ่ไปไม่เอาเราก็เผลอใจอ่อนอย่างเงี้ยทีนี้พอตอนซื้อของนี่แหละซูเปอร์มาร์เก็ตชื่ออันเดีย ALDI อ่ะเราก็เตรียมท่องไปแล้วมีแค่ใบเดียว I have only one จ่ายตังจีก็เข็นไปไหนไม่รู้เหลือคนเดียวเราก็ท่องไปแล้วถ้าพูดแล้วก็เห็นเขารับไปแล้วเราก็เลยไม่อยู่ด้วยถ้าเขาพูดก็พูดตามบทที่ท่องมาปรากฏว่าเย่เขาไม่พูดอะไรเลยเขาก็กวักมือเรียกหัวหน้าเป็นหัวหน้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าแกกวักมือเรียกแล้วก็ยื่นแบงค์500ให้ไปปุ๊บหัวหน้าก็เอาปากกาล่องหุ่นมาขีดอะไรไม่รู้อ่ะเสร็จแล้วก็เก็บไปแบงค์เรายับด้วยเพราะว่าเราม้วนไงม้วนได้ซ่อนเอาไว้ขีดเลยทีนี้เขาก็ยกกล่องเหล็กอ่ะเสร็จแล้วเขาก็เทแบงค์ลงมาแบงค์50ตั้งเกือบ10ใบแล้วก็นับเสร็จแล้วก็ส่งให้เราเออโชคดีฉะนั้นก็จะบอกเพื่อนๆว่าแลกตังก็เอาแต่แบงค์10 20ก็พอนะ50ไม่ต้องเอาก็ได้เพราะบางทีเขาก็ไม่รับอะไรเงี้ยหมายถึงยูโรนะพักเดสเดนเป็นคืนที่3แล้วมันอยู่ต่ออีกคืนนึงยังไม่เจอเจ้าของคดีแล้วที่ไม่เจอก็วันนี้เหมือนเป็นวันสบายๆอ่ะไม่ได้เดินทางไปไกลมากนั่งกินอาหารท่ามกลางธรรมชาติตรงหน้าก็จะเป็นวิวแบบวิวปราสาทมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งกินไปเรื่อยๆเดินในเมืองนิดๆหน่อยๆคือมันอยู่ใกล้ๆกันหมดอ่ะมันไม่ได้เดินไกลอ่ะมันอยู่ติดกันหมดเลยไม่ต้องนั่งรถอะไรไปอ่ะแล้วพอทำอะไรเสร็จปุ๊บกำลังจะกลับบ้านก็เจอพวกตลาดอะไรอย่างงี้ก็เลยถ่ายรูปดูของนั่นของนี่ไปเรื่อยๆก็กินเวลาไปเยอะเหมือนกันพูดอย่างนี้ขึ้นมามีคนพูดอะไรตรงตลาดอ๋อก็ออฟแบบมัวแต่ยืนอะไรอยู่ไม่รู้ไกลๆอ่ะจีก็เลยยืนรอแบบคนเดียวไงเขาก็นึกว่าเรามาคนเดียวใช่ป่ะเขาก็เดินมาเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่เฮาเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยเราก็รู้แหละว่าเขามาแซวเราแต่เราทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เดินหนีไปเขาคงจะดูไม่ออกว่าแบบไหนถ้าเจอฝรั่งแบบนี้เนี่ยมันกวนอีนอะเราอย่าไปเสวนาฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าดีทุกคนใช่ไหมเราก็จะเฟรนลี่กับคนดีๆเราก็ต้องเลือกคนไม่ใช่ว่าทุกคนมาอะไรเราก็ไปหนีเห่ากับเขาหรือไปฮัลโหลกับเขามันไม่ใช่เราก็ต้องเลือกคนนิดนึงต้องดูให้เป็นเข้ามาแบบกวนหรือมาแบบดีอะไรแบบนี้อยู่ดีๆคนดีๆจะมาแซวอะไรแบบนี้หรอใช่ปะเออเลยนึกถึงครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเจอสองครั้งไม่ได้เล่าฟังเพราะมันอยู่ในวิดีโออยู่แล้วหมายถึงว่าเป็นเรื่องคนมาทักอะไรพวกเนี้ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะคุยกับคนที่เราเป็นคนไปทักเขาเองใช่ไม่ใช่อยู่ดีมาอย่างเช่นครั้งที่แล้วนิดนึงก็คือนูเรมเบิร์กก็อยู่ดีมาถามอะไรก็มาถามว่าจะไปไหนช่วยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยปาไม่ได้ช่วยอะไรฉันดูรอบๆเฉยๆเขาก็ชวนคุยนั่นแหละอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปสนใจให้เดินหนีไปเลยอย่างแฟรงก์เฟิร์ตก็เหมือนกันตอนนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นแบบพวกเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราก็อย่าไปวางใจใครทั้งนั้นแหละเมืองเล็กๆก็เหมือนกันแหละแต่หมายถึงว่าเมืองใหญ่ต้องระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วงั้นวันนี้ก็ไม่มีค่อยมีอะไรนะเป็นเหมือนวันพักผ่อนไม่ค่อยมีอะไรตั้ง20นาทีไม่ไปร